ครับก็สวัสดีนะครับผมวันนี้นะครับก็จะผมจะมาปลูกผักเหลียงนะครับซึ่งได้ตอนกิ่งมานะครับตั้งแต่ตอนหน้าแล้งก็ขุดดินเป็นร่องไว้นะครับก็ชำไว้ในดินอยู่ตอนนี้เริ่มก้าวหน้าฝนครับฝนเริ่มตกก็จำนวน60ต้นนะครับก็ปลูกลงในสวนยางพารานะครับสวนยางพาราที่ผมปลูกไม้ไผ่ด้วยนะครับไม้ไผ่อันนี้ก็จะเป็นไม้ไผ่ขาแพงนะครับก็สลับกับยอดปักเหลียงนะครับปักเหลียงไม้ไผ่ปักเหลียงไม้ไผ่ไปตลอดนะครับจำนวน60ต้นนะครับนะครับปักเหลียงนี่เป็นผักที่จะชอบอยู่ในที่แดดรำไรนะครับถ้าเราปลูกกลางแจ้งมันก็จะมียอดเหมือนกันนะครับแต่ว่ายอดมันจะเหมือนครับว่ามันไม่มียอดอ่อนหรือมันจะแก่เร็วนะครับตามที่ผมลองปลูกทดลองไว้ในสวนปาล์มนะครับรับแดดจ้าๆนะครับก็เลยมาปลูกในสวนยางพาราทดแทนไปอีก60ต้นนะครับก็จากการปลูกนะครับครั้งก่อนที่ปลูกไว้ก็ยอดเริ่มออกนะครับเริ่มออกมานะครับก็สลับกันไปอย่างนี้นะครับมียอดปักเหลียงนะครับปักเหลียงนะครับปักเหลียงมีมาทำลวกกะทิหรือลวกนะครับธรรมดาก็สามารถรับประทานกับน้ำพริกนะครับลวกกะทิก็อร่อยนะครับเป็นผักที่ไม่มีโรคไปใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่มีแมลงมากัดมาแกะนะครับก็ปลูกไปนะครับจำนวน60ต้นนะครับบริเวณตรงนี้ผมก็ได้ตัดหญ้านะครับถางหญ้าออกไปก่อนนะครับเพื่อจะได้ปลูกได้สะดวกนะครับก็สลับกับไม้ไผ่นะครับไม้ไผ่ที่ผ่านไปก็คือไม้ไผ่ซางมอนนะครับก็นี่ก็ซางมอนนะครับผ่านไปเรื่อยๆนะครับชมไปเรื่อยๆครับก็ปลูกไปจำนวน60ต้นนะครับผมอันนี้ก็ไผ่ซางมอนนะครับ แล้วเขาผ่านไปนะครับก็จะเป็นไผ่มันหมูนะครับไผ่มันหมูก็ในสวนยางพาราตรงนี้ผมปลูกไว้จำนวน3สายพันธุ์นะครับมีไผ่สร้างมอนมีไผ่มันหมูและก็ไผ่กาบแดงนะครับหรือไผ่ข้าวหลามนะครับท่านใดสนใจที่จะมาชมสวนนะครับก็จะอยู่ที่ตำบลหนองคือตำบลเขากอบอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังนะครับก็มาเรียนเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงกันนะครับผมจะเน้นไม้ไผ่นะครับเยอะก็สลับด้วยผักที่สามารถรับประทานอาหารและเป็นที่รู้จักกันนะครับเรียกผักเหลียงนะครับก็ขอบคุณมากนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับ KP Record ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ